ไปดูกันต่อเลยดีกว่าเมื่อวานนะคะมีเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ชื่อแสนดีนั่นเองนะคะก็มีพี่เต๋า AA8 นะคะใจแฟนคลับเลยขาวผ่องเป็นยองยายค่ะควงคู่มากับน้องก้าวสุภัสราหรือว่าก้าวฮอร์โมนนั่นเองนะคะซึ่งแสนดีนะคะก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวออฟฟิศที่มาเจอกันค่ะโดยในเรื่องเนี่ยนะคะเต๋าณเศษเนี่ยก็จะรับบทเป็นหนุ่มสุดฮอตนะคะประจำออฟฟิศแล้วก็มาเจอกับแสนดีนะคะซึ่งรับบทโดยน้องก้าวซึ่งในเรื่องจริงๆน้องก้าวเนี่ยค่ะแจ้งเกิดมาจากสไปซ์นะคะจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนนะคะในฮอร์โมนเนี่ยอาจจะเห็นแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะคะแต่ว่าในแสนดีค่ะจะต้องใส่แว่นนะคะแต่งตัวเป็นสาวเฉิมเบอร์ก็เลยทีเดียวละค่ะงานนี้ก็จะต้องรอลุ้นว่าคู่นี้จะมีจิ้นแล้วก็ฟินกันหรือเปล่าค่ะว่าแล้วเราไปดูแสนดีค่ะเขามีสโลแกนด้วยแสนดี is coming to town ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคู่ขวัญคู่นี้เลยคู่ขวัญพี่สาวกับคชานั่นเองไม่ใช่9ค่ะแต่ว่าก็ลงตัวน้องคู่นี้เจอกันน่ารักครับน่ารักเพราะว่าน่าคนดูน่าจะชอบครับแต่มันจะมีบ้านเต๋าคชาตัวเองว่าไงบ้างเราจะโดนแอนตี้ไหมเนี่ยเธอเสียงดีมากเลยแสนดีมากเลยไม่มีทางไม่โดนแน่นอนครับพี่เต๋าน่ารักค่ะมาเฝ้าชอบน้องก้าวอยู่แล้วเป็นประกอบไหมครับอยากร้องเหมือนกันครับบอกผู้จัดเลยครับเลยร้องเลยเดี๋ยวผมจะร้องนะฮะอยากร้องมากนะครับผมใช่ไหมฮะก็อยากขอเลยแล้วกันนะฮะร้องกับน้องก้าวก็ได้นะครับไม่เอาร้องคนเดียวเหรอไม่ไหวจริงเอาเลยจริงป่ะขึ้นชื่อเลยเหรอฮะมีคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตใช่ไหมมันเป็นไปตามภารกิจนะไปถามพี่ยงแล้วพี่ยงบอกโอเควันนี้เขาสื่อมาแล้วเนี่ยผมรู้ว่าเล่นกับน้องก้าวเนี่ยผมจะโทรหาพี่ยงเลยพี่ยงน้องเป็นยังไงบ้างครับผมพี่ยงสบายสบายน้องก้าวเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับน่ากอดต้องถามใครไหมครับว่ามาเล่นกับพี่เต๋าเนี่ยถามค่ะจะถามคนรอบข้างว่าเฮ้ยพี่เต๋าเอเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยพี่เต๋าเก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเล่นหนังมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยมาสักพักอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราก็แบบเห็นจากในทีวีจากอะไรเงี้ยเพราะเขาจิ้นกันแรงอะไรเงี้ยคู่นี้เต๋าก็ชาจิ้นกับเขาได้ปะฮะไม่จิ้นใช่ไหมอ๋อน้องต่อต่อจะไปต่อยเขาแล้วคะเนี่ยเริ่มละเราห่วงโอ้ยจิ้นกันด้วยโอ้ยต่อแล้วไงแต่ว่าต้องได้ติดตามชมแน่นอนเนาะได้ชมแน่นอนเห็นเมื่อกี้เขากระซิบมาว่าตุลาคมนี้ครับได้ชมแน่นอนครับไม่ใช่ปีหน้านะเขาบอกว่าเร็วๆนี้น่าจะปีนี้ครับผมแฟนๆโอ้ยวันนี้มาเชียร์เยอะครับผมก็ซีรีส์นะครับแสนดีเพราะว่าสนุกทุกตอนเพราะว่าด้วยจากการอ่านบทแล้วนะครับทุกตอนคือแบบพออ่านจบตอนแรกก็อยากดูตอน2แล้วอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะก็เป็นเรื่องราวของแสนดีด้วยที่เป็นสาวเปิ่นๆนะเดี๋ยวให้เขาเล่าดีกว่าว่าเป็นเปิ่นยังไงแล้วอยากจะมาทำงานอะไรเงี้ยโอ้นางโยนนั่นเองโยนมากอะตั้งตัวไม่ถูกเลยอะแต่นี่ก็จะเป็นผู้หญิงเปิ่นๆเฉมๆอะไรเงี้ยอย่างที่พูดไปตอนแรกก็คืออาจจะแบบเข้ากับคนในบริษัทไม่ได้เพราะการแต่งตัวคนก็ไม่อยากคบมันเป็นแบบ corporate culture การทำงานร่วมบริษัทหรือว่าวัฒนธรรมในบริษัทอะไรเงี้ยก็จะอาจจะช่วยสอนคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าเด็กที่แบบกำลังจะทำงานให้แบบคิดว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อคิดเนาะติดตามชมเนาะค่ะติดตามชมค่ะนะคะถือว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่รอลุ้นกันดูว่าจะมีจิ้นหรือฟินกันหรือเปล่าค่ะ